วันนี้ลุงจะสาธิตการเสียบยอดมะนาวอันนี้มะนาวอะไรครับมะนาวด่างมะนาวด่างอันนี้ต้นส้มโอลุงจะสาธิตการเสียบยอดมะนาวแล้วก็หนูก็จะทำแล้วทำให้ผู้ชมทางบ้านดูแล้วก็หนูก็เอาไปฝากคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะอันนี้ต้นส้มโอที่พ่อเมล็ดนะลุงจะตัดแล้วนะตัดตรงนี้นะครับลุงตัดตรงนี้นะตัดออกนะตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ลุงก็เอานิสซี่ใส่มาเนี่ยเห็นไหมนี่มันต้องใส่หลอดนะครับใส่หลอดปกติมันจะต้องใช้เทปพันเดี๋ยวเอาของลุงก็ได้ปกติต้องใช้เทปพันใช่ไหมแต่นี้เราไม่ต้องใช้เทปพันแล้วอ๋อไม่มีแล้วครับครับไม่ต้องใช้เทปพันทำแบบนี้จะดีกว่าแล้วก็ง่ายด้วยเอาหลอดลงไปนี่หลอดอยู่ประมาณนี้นะตัดหลอดตัดทิ้งไปจบนี่แล้วก็ผ่าตรงนี้ผ่าครึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผ่าให้มันครึ่งเนี่ยดูนี่นี่หนูลุกขึ้นมาดูดิเนี่ยนะผ่าให้ครึ่งนะผ่าครึ่งแบบนี้นี่ผ่าลึกไหมครับผ่าก็ประมาณเป็นคำถามที่ดีมากผ่านิ้วครึ่งลูกนิ้วครึ่งผ่านิ้วครึ่งนิ้วครึ่งผ่าครึ่งตรงนี้นะเสร็จแล้วจะใส่หลอดลงไปตัดตัดสองรอบอันนี้ลุงก็จะเอาตัวนี้นะอันนี้ก็เอาน้ำออกเนี่ยเด็ดเอาน้ำออกปุ๊บนี่หนูก็ทำได้คอยดูนะเดี๋ยวหนูจะได้ทำเนี่ยแล้วหนูก็ทำให้เป็นปากฉลามเนี่ยดูนะเนี่ยเอามือกดอย่างนี้เอามือเนี่ยทำเป็นปากฉลามปุ๊บนี่อันนี้ก็เป็นปากฉลามนี่เห็นไหมปากหนูจะเบี้ยวงั้นสิเวลาดูแล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่เห็นไหมดูนะลุงใส่เลยนะเนี่ยใส่เนี่ยจะใส่นี้นะเนี่ยลุงจะใส่ตรงนี้ลงไปลุงจะใส่เลยครับเนี่ยติดแล้วนะเห็นไหมใส่เลยนั่นติดแล้วแค่นี้เองเนี่ยดึงแต่นี้ดึงไม่ได้เพราะนี้อันนี้หญ้าเพิ่งรดน้ำไปอันที่นี้หนูทำบ้างอันนี้ลุงทำแล้วหนูทำบ้างอ้าวเดี๋ยวลุงจะตัดให้นะครับลุงจะตัดตรงนี้ให้นะครับเอาน้ำออกก่อนทีนี้อันนี้ลุงก็จะตัดออกนี้ให้นะครับหนูลองผ่าดูไหมเดี๋ยวลุงจะประคองให้ไม่ให้โดนมืออ่ะหนูลองจับดูที่ลูกอ่ะเดี๋ยวลุงช่วยเดี๋ยวนี่นะจะโดนมือหนูเดี๋ยวมันจะโดนมืออย่างนี้หนูจับหนูต้องเอานี้ประคองลูกนะเนี่ยประคองนะผ่าตรงครึ่งนะลูกนะค่อยๆกดลงช้าๆโอ้ยมือลุงนี่จะโดนปะเนี่ยนะนี่เด็กป.6 ป.6 ป.5 ป.6 ก็มาเรียนกับลุงก็ทำได้ติดกันหมดพอนี่นิ้วครึ่งแล้วใช่ป่ะโอ้เจ็บนี่หนูก็ตัดอันนี้ตัดยาวขนาดนี้ตัดโอ้ใส่ไม่ได้ตัดก่อนตัดแบบนี้นะเอาสวมลองดูลูกได้ไหมนี่มันสวมไม่ได้สวมไม่ลงนี่อันนี้มาอันนี้นี่ขึ้นมาจับระวังน้ำลูกนี่นะทำให้เป็นปากฉลามนะนี่แล้วอีกข้างนี่เป็นยังไม่เป็นอีกทีเหลาอีกน้อยหนึ่งเพื่อความมีสิริมงคลเสียบทีเนี้ยหนูเสียบให้ด้านใดด้านหนึ่งมันชิดกันนะหนูเสียบหนูค่อยๆเสียบอย่าจับสูงอย่าจับสูงจับต้องจับข้างล่างนี่จับตรงนี้ค่อยๆเสียบนั่นเห็นนะเสียบกดลงอีกหน่อยนึงอ้อน้ำเดี๋ยวลุงช่วยทีนี้ละพอด้วยมันหักลูกอันนี้หนูทำนะเดี๋ยวพี่แตงทำอันนี้ของหนูทำจำได้ไหมจำไม่ได้ตั้งนี้ก่อนพี่แตงขยับมาให้พี่แตงทำทีนี้พี่แตงทำตัวนี้พี่แตงตัดเลยเอากรรไกรพี่แตงเก่งกว่าตัดตรงนี้ลูกขึ้นอีกได้ไหมลูกได้ไหมแม่ลุงตัดให้เก่งมากทีนี้เราก็ต้องเอาน้ำออกใช่ป่ะเอาน้ำตรงนี้ออกนะเดี๋ยวลุงช่วยนะมองนะ
นูก็ไปทำที่โรงเรียนว่าหนูขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ช่วยคุณลุงได้อ่ะหนูก็พาเนี่ยพาครึ่งนะลูกนะพาครึ่งแบบนี้เดี๋ยวลุงจะประคองช่วยนะหนูจะกดแรงนะมือลุงนะเนี่ยอีกหน่อยนึงอุ้ยเกือบมือลุงพอทีนี้หนูก็เอาหลอดมาใส่ตัดหลอดตัดยาประมาณเนี้ยตัดโอ้ยเอาวางเลยวางใส่เข้าไปได้ไหมคะโอ้พอดีเลยทีนี้เดี๋ยวลุงจะแต่งนี้ช่วยก่อนอันนี้ก็เด็ดตัดใบข้างล่างออกตัดใบออกเนี่ยตัดใบนี้ออกเนี่ยตัดใบนี้ออกตัดหนูลองตัดดูลูกอย่าให้มันตัดอย่าเข้าไปตัดตัดเฉพาะใบตัดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวลุงช่วยค่ะอีกใบลูกระวังมือเอาละทีนี้นะลุงก็จะตัดนี้ออกให้ช่วยลุงช่วยอีกทีนึงนะคะมาลุงจะจับหนูจับอย่างนี้จับอย่างนี้แล้วก็จับอย่างนี้เอาไงเนี่ยเดี๋ยวนะคะทำเป็นปากฉลามนะคะทำเป็นปากฉลามนะคะฝั่งนี้ค่ะทำเป็นปากฉลามนะคะอีกหน่อยค่ะอีกหน่อยค่ะเป็นแล้วอีกหน่อยนิดนึงมีดไม่คมเสียบทีเนี้ยหนูก็เสียบเข้าไปค่อยๆค่อยๆเสียบเข้าไปเอาด้านใดด้านหนึ่งมันชิดกันนะคะเอาด้านนี้ให้มันชิดกับเปลือกด้านนี้ค่ะนั่นแหละนั่นแหละค่อยๆดันเข้าไปดันเนี่ยนะดันอีกแรงนี่เดี๋ยวลุงคุณลุงช่วยอ่ะพอเดี๋ยวหักนี่โอ้โหสุดยอดเลยของแตงกวานี่พอแค่นี้เราก็เอาถุงมาใส่ทีนี้เอาถุงมาใส่เอาไว้สัก25วันนี่นี่ถุงนี้ใส่ได้3ต้นเลยเนี่ยนะเราก็รดน้ำให้เปียกเสร็จแล้วเราก็เอาถุงนี้ใส่นะคะใส่ไม่ต้องทำอะไรมันเลยค่ะไม่ต้องไปรดน้ำมันอีกค่ะ1เดือนก็ได้นะคะแล้วก็โทรบอกคุณลุงด้วยว่าติดไหมถ้าไม่ติดทำไงครับทำถูกต้องถ้าไม่ติดก็ทำใหม่อ๋อนึกว่าโทรใหม่โอเคเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยก็หานังยางมาหนูก็เอาไปโชว์ที่บ้านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ